ครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องอยู่ป่าอยู่เขาคือเก่าแล้วครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งหวานเครือซาวลงหรือว่าเส้นผมนางไม้เนาะครับพอดีมี FC ขอมาครับสำหรับคลิปนี้ก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกจักคลิปครับผมก็เคยลงไปคลิปนึงครับแต่ว่ากลุ่มนั้นเพิ่นก็บ่หลายเท่ากลุ่มนี้ครับแล้วก็มีพี่น้อง FC ขอมาว่าอยากเห็นลักษณะที่เพิ่นเกิดครับแล้วก็การเก็บว่าเพิ่นมีลักษณะใดแน่ครับครับนี่ก็คือลักษณะที่เพิ่นเกิดแล้วครับผมก็ได้ทายพี่น้องเบิ่งชัดๆครับว่าเพิ่นเกิดอยู่ลักษณะใดเนาะครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งเพิ่นเกิดอยู่2กลุ่มครับแต่ว่าก็อยู่คนละป่าครับก็เลยทายมารวบรวมให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับว่าเพิ่นสิมีลักษณะใดแน่ครับครับเฮาเบิ่งลักษณะของเพิ่นก็คล้ายเส้นผมแล้วครับเพิ่นเลยได้เอิ้นเส้นผมนางไม้เนาะครับก็ถือว่าเป็นของดีอยู่ป่าทึบครับถ้าพี่น้องเข้าไปป่าครับหรือว่าขึ้นบนภูเขาเนาะครับป่าใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นป่ารกทึบครับก็สิสามารถพบเจอได้เนาะครับสำหรับหวานชนิดนี้ครับครับรากของเพิ่นก็สิเกาะอยู่ตามเปลือกไม้ครับหรือว่าอยู่ตามกิ่งไม้ที่ทับถมกันนี่นะครับตามที่พี่น้องเห็นเนาะครับครับกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีจำนวนหลายจังน้อยครับแต่ว่าก็สิบ่ได้ทายพี่น้องเบิ่งกว้างไกลไปหลายปานใดครับเฮาสิเอาจุดที่เพิ่นมีลักษณะสำคัญจังน้อยเนาะครับให้เฮาเบิ่งนำกันครับครับนี่ก็คือรากของเพิ่นครับเพิ่นสิฝังเข้าไปในเปลือกไม้เนาะครับครับผมก็ได้ดึงออกมาให้พี่น้องเบิ่งครับว่าเพิ่นมีรากแบบใดเนาะครับนี่ก็คือส่วนที่เพิ่นฝังเข้าไปแล้วครับถุงมือนี้ก็มีการนำไปหลอกขายครับการเฮาซื้อขายก็ต้องระวังให้ดีครับถ้าพี่น้อง FC ผู้ใดสนใจครับหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปก็เบิ่งลักษณะของเพิ่นดีๆครับก่อนเฮาสินำไปซื้อหรือว่าสิไปซื้อมาไว้เก็บไว้กับโต๊ะครับก็ต้องเบิ่งลักษณะของเพิ่นให้ดีๆครับว่าเป็นของจริงหรือว่าเป็นของปลอมครับเป็นของหลอกเลียนแบบเนาะครับครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งอีกลักษณะนึงครับว่าเพิ่นเกิดอยู่แบบใดครับครับอันนี้เพิ่นสิเกิดอยู่บนเถาวัลย์ครับเพิ่นสิเกิดอยู่ตามเถาวัลย์ขึ้นไปเนาะครับครับนี่ก็คือลักษณะของเพิ่นล่ะครับเพิ่นสิมีรากเข้าไปตามเถาวัลย์ครับถ้าเฮาดึงนี่ก็ถือว่ามีความแน่นจังน้อยครับสิดึงออกยากจังหน่อยก็สามารถพบเจอได้อยู่2ชนิดครับสำหรับหวานชนิดนี้เนาะครับสิมีสีดำและก็สีน้ำตาลครับแต่ว่าสีน้ำตาลผมก็ยังบ่ทันได้ทายพี่น้องเบิ่งครับรอให้พบเจอกลุ่มที่เพิ่นมีจำนวนหลายครับแล้วก็มีความสวยงามจังหน่อยเนาะครับให้เฮาเบิ่งชัดๆครับถ้าพบเจอกลุ่มที่เพิ่นหลายครับเดี๋ยวผมสิทายพี่น้องเบิ่งอีกจักคลิปเนาะครับสำหรับสีน้ำตาลครับครับเฮาก็สามารถพบเจอได้ครับตามป่าทึบหรือว่าบนภูเขาที่รกทึบจับน้อยครับที่มีความชุ่มชื้นหรือว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับหวานชนิดนี้มักเกิดเป็นกลุ่มๆ กันไปนะครับถ้าเฮาพบเจอเส้นหนึ่งหรือว่าพบเจอเล็กน้อยก็สามารถย่างหาได้ครับบริเวณใกล้เคียงกันนะครับสิสามารถพบเจอเพิ่นอยู่เป็นกลุ่มครับแล้วแต่สภาพพื้นที่ครับว่าสิมีหน่อยมีหลายเนาะครับแต่ละกลุ่มของเพิ่นก็บ่จำกัดแน่นอนล่ะครับครับเฮาพบเจอก็สามารถพบเจอได้ครับตามต้นไม้หรือว่าบนพื้นดินครับหรือว่าตามใบไม้ที่ทับถมกันจังน้อยครับเพิ่นสิสามารถเกิดขึ้นได้เนาะครับความเสือของเฮาก็คือวานชนิดนี้ครับก็สิเด่นในทางด้านเมตตาหรือว่าการเข้าหาค้าขายหรือว่าการเจรจาค้าขายต่างๆนะครับสิเพิ่นสิให้ความเมตตาให้คุณทางด้านให้คนฮักคนเอ็นดูนะครับสินำไปไว้หน้าร้านค้าร้านขายหรือว่าเพื่อซอยหนุนให้คนฮักคนนิยมชมชอบในร้านค้าของเฮาล่ะครับหรือว่าพกติดตัวเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับ
ก็ถือว่าบ่เป็นที่เสียหลายครับเพราะว่าเพิ่นมีขนาดเล็กครับสามารถพกพาได้ง่ายเนาะครับครับนี่ก็คือลักษณะที่เพิ่นเกิดอยู่เถาวัลย์เนาะครับเอาสินําไปใส่ตลับสีพึ่งท่าปากก็ได้ครับสําหรับหวานชนิดนี้เนาะครับก่อนเฮาออกจากบ้านหรือว่ากันไปเจรจาเรื่องงานต่างๆก็นําสีพึ่งแล้วครับมาทาปากเนาะครับเฮ็ดให้เป็นเมตตามหานิยมในตัวเองครับครับนี่ก็คือลักษณะที่เพิ่นเกิดอยู่ตามใบไม้ครับเพิ่นสิมีการฝังตัวเข้าไปตามใบไม้แล้วก็กิ่งไม้ครับครับนี่ก็คือความเชื่อของคนเฮาเนาะครับเครื่องรางของขลังทุกชนิดก็ถือว่าเป็นเครื่องช่วยหนุนครับเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนไทยเฮามากแต่โบราณครับบ่ว่าสิเป็นเครื่องรางของขลังประเภทใดครับก็แล้วแต่ความเชื่อของส่วนบุคคลครับครับคลิปนี้ผมก็ได้ถ่ายพี่น้อง FC ที่เพิ่นอยากเห็นลักษณะส่วนต่างๆของเพิ่นแล้วนะครับก็ถือว่าได้เห็นนำกันครับพี่น้องที่เขามารับชมกันก็คงสิเห็นลักษณะที่เพิ่นเกิดครับเวลาเฮาเข้าป่าเฮาสามารถค้นหาหรือว่าก็อาจตามหาได้ครับสำหรับหวานชนิดนี้เนาะครับก็แล้วแต่พื้นที่ครับหรือว่าแล้วแต่สภาพพื้นดินแถวนั้นล่ะครับบางภูเขาก็สิบ่สามารถพบเจอได้จักกุ้มเลยล่ะครับเท่าที่ผมตามหาเนาะครับครับนี่ก็คือลักษณะของเพิ่นล่ะครับพี่น้อง FC ผู้ที่อยากเห็นลักษณะของเพิ่นต่างๆก็คงมีความพอใจครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมก็ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งชัดๆครับว่าเพิ่นมีลักษณะใดครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับหรือว่าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปครับเพื่อมีหวานดีๆหรือว่าแนวดีๆเนาะครับสิได้ทายพี่น้องเบิ่งต่อไปครับเพื่อเป็นกำลังใจครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ